กหน่อยได้ไหมถ้ามองว่าฉันผมดูออกนะว่าคุณคงจะถูกชะตากับมันมากแต่จริงๆมันก็น่าสงสารคลิปแพร่ไปทั่วจังหวัดแบบนี้จะมีใครกล้าไปทำงานร่วมกับบริษัทในหัวบัญชาอีกจริงเหรอคะจริงสิครับคุณเทเรซ่าแต่คุณน่าจะดีใจนะที่คุณได้เห็นท่าแท้มันตั้งแต่เนิ่นๆแสดงเป็นคุณชายแสนดีได้ไม่ทันไรตัวตนถอยๆเถื่อนๆก็โผล่มาให้ทุกคนเห็นอันที่จริงเรื่องมันเป็นมายังไงเราก็ยังไม่รู้นี่คะคุณเทเรซ่าครับแค่ดูก็รู้แล้วว่ามันน่ะชอบใช้กำลังถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมไปสืบให้ก็ได้แต่เทเรซ่าไม่อยากรู้แต่ผมอยากรู้เพราะผมเป็นห่วงคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทเรซ่าล่ะคะเกี่ยวสิครับแค่ดูก็รู้แล้วว่านายฟ้ากระจ่างพยายามจะจีบคุณผมไม่อยากให้คุณผิดหวังเผื่อคุณไปหลงเชื่อมันเข้าคุณชิงชัยคะผมไม่ได้ดูดีเท่ามันไม่สามารถทำให้คุณประทับใจได้ด้วยแต่อย่างน้อยผมก็ยังจริงใจกับคุณจริงเลยครับนี่ขนาดเป็นบะหมี่สำเร็จรูปธรรมดาธรรมดานะครับเนี่ยเนี่ยคุณจ้างไปทำซะอร่อยยังคาดไม่ถึงเลยครับก็แค่ผัดใส่ไข่ใส่ปลาสลิดทอดแล้วก็ผัดที่เหลือในตู้เย็นเท่านั้นแหละครับแต่มันอร่อยจริงๆนะคะคุณอะทำอาหารเก่งจังเลยป้าผมสอนว่าคนที่ทำอาหารเก่งเนี่ยต้องรู้จักดัดแปลงเอาของเหลือมาทำไม่ได้ครับแต่จะว่าไปผมก็ไม่ได้คุยกับป้ามาตั้งหลายวันแล้วป่านเนี้ยอาหึงผมคิดถึงคุณแย่เลยผมก็คิดถึงป้ากับทุกๆคนครับพี่ดวงดวงพูดอย่างกับว่าดวงรู้จักป้าของคุณจ้างดีอย่างนั้นไหมก็รู้จักนะสิคะพ่อตอนนั้นที่ดวงไปต่างจังหวัดไปถ่ายทำสารคดีส่งอาจารย์น่ะก็คือไปถ่ายการทำงานของพี่จ้างเนี่ยแหละค่ะของคุณจ้างเนี่ยแหละค่ะอะไรนะลูกคืออย่างนี้ครับคืออาจารย์ของดวงอาจารย์ของผมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพอดีตอนนั้นมีการรณรงค์ให้คนในตลาดแถวบ้านผมเนี่ยเปลี่ยนจากหลอดไส้มาใช้เป็นหลอดตะเกียบแบบประหยัดไฟอาจารย์ของดวงเนี่ยก็เลยให้พวกดวงเนี่ยมาทำสารคดีการบำเพ็ญประโยชน์ของมูลนิธิศาลเจ้าร่วมกับแผนกไฟฟ้าที่วิทยาลัยผมครับเฮ้ยพี่จ้างเรียนจบสายอาชีพมาเป็นช่างไฟฟ้าไม่ใช่เหรอคะใช่เฮ้ยจริงด้วยนายเด่นครับดวงไปก่อนนะครับเดี๋ยวครับลูกคิดว่าคุณจ้างเขาจะไปทำอะไรอ่ะตื่นแล้วเหรอคะป้าเตรียมของใส่บาตรเรียบร้อยแล้วค่ะป้าบัวแล้วนั่นเข้าไปทำอะไรในห้องจ้างจ้ะนั่นอ่ะเขาก็ตื่นแล้วหรอตื่นอะไรกันล่ะคะยังไม่ได้นอนเลยละมากกว่าค่ะไม่รู้คุณจ้างจะออนไลน์อะไรกันนักกันหนาเมื่อกี้ป้าเพิ่งเอากาแฟเข้าไปอีกถ้วยนะคะ
หรองั้นป้าบัวเดี๋ยวช่วยใส่บาตรแทนฉันหน่อยนะจ้างแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะยังไม่นอนหรอเสร็จพอดีเลยครับขอตัวนะครับในหัวครับผมจะทำเองครับผมขอทำเองได้ไหมครับทำอะไรเองไฟฟ้าครับระบบไฟของอาคารราชการที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ครับผมคิดว่าจะทำเองครับอะไรนะคือผมเข้าไปแก้จากเอกสารเดิมที่เขาออกแบบไว้ครับผมเข้าไปดูรายละเอียดแล้วมันง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็มีอะไรที่เขาสเปคไว้เกินความจำเป็นหลายอย่างครับทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายอยู่ใช่เหตุงั้นผมขอรับทำเองได้ไหมครับผมรับรองนะครับว่าเสร็จทันเวลาไม่ผิดสัญญาแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับด้วยครับจริงสินะจริงสินะเธอเรียนจบไฟฟ้ามาเอาแล้วทีนี้อุปกรณ์ทีมงานจะหามาจากไหนจ้างมีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกงานด่วนอะไรนักหนาถึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนในหัวไม่ต้องห่วงนะครับผมหามาได้แน่ๆครับจ้างมีเรื่องอะไรหรอผมขอแค่ในหัวอนุญาตครับแล้วผมจะลงมือจัดการทันทีเลยแล้วทำไมฉันจะไม่อนุญาตล่ะงานนี้เนี่ยไอ้บุรีมันทิ้งฉันไปเนี่ยหน้าตาเฉยเลยนะแล้วผลที่สุดคนที่จะต้องรับผิดชอบมันก็จะต้องเป็นเธออยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นเธอจะต้องยอมรับผลของมันด้วยเข้าใจไหมขอบคุณครับในหัวงั้นผมไปดำเนินการเลยนะครับไปขอโทษนะแม่นี่คุณให้จ้างทำอะไรอะคะจ้างเขาเพิ่งเริ่มทำงานเองนะคะประสบการณ์อะไรเขาก็ไม่มีดาราการคุณไม่เคยสนใจในงานของผมมาก่อนนี้เลยนะแล้วเราก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเกี่ยวกับงานของบริษัทผมคุณจะไม่เข้ามายุ่งและคุณก็จะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นแต่ฉันเป็นห่วงลูกอะแล้วนี่คุณบุรีทำอะไรคะคุณให้จ้างรับผิดชอบอะไรอะผมรู้ตัวของผมเองดีว่าผมควรจะทำอะไรและทำอย่างไรแต่เมื่อคืนนี้จ้างเขาทำงานตลอดอดหลับอดนอนนะคะข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้ทานเลยอ่ะนายน้อมครับผมงั้นฝากนายหัวด้วยละกันฉันจะไปดูจ้างก่อนครับนายหญิงฮัลโหลครับผมน้องดีนในหัวว่ายังไงบ้างลูกฮะว่ายังไงเรื่องอะไรครับอาบุรีเอาก็เรื่องที่วันนี้อาบอกว่าเดินเข้าไปหาในหัวแล้วบอกว่าจะอาสาไปคุยกับไอ้จุ้ยไอ้ปุ่นแทนอาไงในหัวว่ายังไงลูกอ๋อครับ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 แล้วยังไงลูกนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วลูกต้องแอคทีฟหน่อยมันถึงเวลาของเราแล้วแอคทีฟหน่อยลูกเอางี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจะส่งคลิปไอ้จ้างไปให้ป่านนี้คลิปนี้มันก็แพร่ไปทั่วเมืองแล้วล่ะแล้วน้องดินเอาคลิปนี้นะให้ในหัวดูในหัวว่ายังไงแล้วโทรบอกอาโอเคโอเคครับครับผมบ๊ายบายลูกเรียบร้อยอาหารเช้ามาแล้วค่ะคุณบุรีทำอะไรอยู่คะแอบคุยโทรศัพท์กับใครคะไม่มีอะไรคุยธุระกับหลานนิดหน่อยงอนทำไมอ่ะฟ้าใสคนสวยฮะงอนทำไม
งอนทำไมงอนทำไมบ้าสักจี้คุณบุรีค่ะไม่เอาเป็นไงล่ะครับพ่อคนที่พ่อไว้ใจว่าดีเก่งเหมาะสมทุกอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้ดีกว่าผมนักหรอกขอทรายดูบ้างได้ไหมคะดูไส้เต็มตาว่าพี่ชายแสนดีของเธอร้ายขนาดไหนพ่อครับผมคุยกับอาบุรีแล้วนะครับอาบุรีบอกว่าเพื่อนๆของเขาอาปุ่นอาจุ้ยเนี่ยโมโหในจ้างมากแล้วยังฝากมาบอกพ่ออีกว่าอย่าส่งคนคนนี้ไปหาพวกเขาอีกแต่สายว่าถ้าปุ่นกับอาจุ้ยทำกับบริษัทเราแบบเนี้ยนะคะแถมยังเล่นตัวไม่เห็นเกรงใจคุณลุงเลยก็สมควรแล้วนะคะที่จะโดนพี่จ้างเล่นงานแบบเนี้ยเงียบไปเลยยายสายไม่รู้อะไรก็อย่าออกความเห็นพ่อครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจรจากับอปุ่นอาจุ้ยเองผมจะใจเย็นๆค่อยๆ คุยกับพวกเขาอธิบายให้เขาเข้าใจพวกเราคนพวกนี้เนี่ยเคยเห็นผมตั้งแต่ยังเล็กอย่างน้อยพวกเขาก็น่าจะเอ็นดูผมบ้างพ่อให้ผมลองดูได้ไหมครับไม่ต้องอดินทำไมล่ะครับอย่าบอกนะว่าพ่อยังคิดว่าผมจะไปทำอะไรแย่ๆอ่ะผมรับรองจ้างเขาจัดการเรื่องนี้ไปแล้วจัดการจัดการอะไรอ่ะก็ไหนใครๆบอกว่าอปุ่นอ่ะจุ้ยไม่ยอมรับเจรจากับนายจ้างแล้วไงพ่อให้โอกาสผมหน่อยนะครับดินฟังพ่อนะฟังให้เข้าใจด้วยน้องดินไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเข้าใจไหมลูกทำไมอะครับมันเป็นพ่ออะไรอะพ่อบอกเหตุผลผมสิเหตุผลก็คือพ่อได้รับปากกับจ้างเข้าไปแล้วจ้างเขาก็รับปากกับพ่อว่าเขาจะเป็นคนรับผิดชอบในงานนี้เองเขาจะเป็นคนจัดหาคนงานมาทำงานนี้ให้ได้เราก็ต้องให้โอกาสเขาสิน้องดินเราน่าจะคอยดูฝีมือของเด็กคนนี้กันก่อนจะดีกว่าไหมฮะมันอะไรกันหน้ากันหนาเนี่ยฮะทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนของอาบุรีเลยนะฮะไอ้จ้างมันอาสาจะไปหาคนมารับเหมางานระบบไฟฟ้าไปแล้วอารู้หรือเปล่าไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนน้องดินอากับเพื่อนๆอาเนี่ยล็อกพวกผู้รับเหมาทำระบบไฟฟ้าไว้ทั้งหมดแล้วไม่มีใครหน้าไหนกล้ามารับทำงานนี้อย่างแน่นอนชัวชัวหรือมั่วนิ่มผมว่าอาไปเช็คให้ดีๆก่อนดีกว่าน้องดินอย่าว่าแต่จุ้ยไอ้ปุ่นเลยคนที่ละนองชุมพรประจวบเนี่ยมันเป็นสายอาทั้งนั้นเป็นเพื่อนอาทั้งหมดอาคุยไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
ไอ้จ้างไอ้จ้างเหมือนมั่วนี่ไม่ใช่อาอย่างแน่นอนมันคิดว่าจะเอาใครมาทำงานนี่อย่างนั้นก็ได้เหรอไม่มีทางอ่ะฝันกลางวันไม่ได้เลยไม่มีใครเล่นด้วยกับบริษัทนายหัวอย่างแน่นอนยกเว้นน้องดินจะเดินเข้าไปหามันนะแล้วไปติดต่อกับมันจำไว้อาแน่ใจเหรอว่าจะไม่มีใครยอมทำ น้องดินใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะหลานอาใจเย็นๆไปแล้วคิดตามอาว่าถ้าอาไม่มั่นใจอาไม่กล้าเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าพลาดขึ้นมาคนซวยคืออาไม่ใช่น้องดินและอาจะทำมันพลาดได้ยังไงเขานิดนึงทำสะโพกไปข้างหน้าหายใจเข้ายืดตัวขึ้นจับปลายนิ้วผ่อนคลายข้อมือข้อศอกหัวไหล่กระดูกหลังลดตัวลงครั้งที่สองหายใจเข้าปลายนิ้วข้อมือข้อศอกหัวไหล่ยุบตัวลงตัวตั้งตรงครั้งที่สามทำไมมันเหยาะแยะอย่างนี้นะมันคงเหนื่อยกันนะอากาศก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกทำไมมันต้องมีข้ออ้างกันอยู่เรื่อยนี่นะถ้าหากว่าจ้างอยู่นะรับรองคืออาจ้างคิดถึงอาจ้างโอ้ก็คิดถึงหรืออย่าร้องเลยว่าขอโทษนะก็ลืมไปขอโทษมาอยู่ที่นี่กันเองครับตามหาซะแทบแย่ครับมาดูพวกนี้เขาลำไทยเก๊กกันน่าจะแล้วครับมาดูพวกนี้ลำกันเหรอครับอ๋อว่าจะมาถามคนที่นี่ว่ามีใครอยากจะไปหาจ้างบ้างไหมครับฮะใครจะไปหาจ้างอ่ะก็เรานี่แหละครับไปหาจ้างเหรอไปได้เหรอทำไมได้ไปอ่ะทำไมได้ไปคือจ้างเขาอีเมลมาหาผมแต่เช้ามืดเลยครับส่งโปรเจกต์งานใหญ่มาให้ด้วยครับบอกว่าให้ผมกับพวกที่วิทยาลัยครับไปช่วยติดตั้งระบบไฟฟ้าที่อาคารราชการที่พ่อบุญธรรมของจ้างเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วยังโทรมาหาผมนะครับว่าทำไมไปช่วยเนี่ยงานของเขาเนี่ยต้องล้มเหลวแน่ๆอาจารย์โทรมาหาพวกอาจารย์ทำไมทีกับพวกอาจารย์อาจารย์โทรมาได้แล้วทีกับพวกเราอ่ะไม่โทรเลยอ่ะนี่แปลว่าอาจารย์กำลังเจออุปสรรคอย่างใหญ่หลวงที่เนี่ยพ่อบุญธรรมของอาจารย์คงไม่ได้เอามันไปเลี้ยงดูให้สุขสบายหรอกถึงได้เอางานยากๆแบบนี้ให้มันทำทางนั้นเราควรจะไปรับตัวอาจ้างกลับมาเราเป็นคนเลี้ยงอาจ้างมาคนที่จะได้ใช้งานมันจนหลังแอนต้องเป็นพวกเราไม่ใช่คนอื่นที่มาชุบมือเปิบไม่เคยเลี้ยงมันมาใช่ไหมอาสารพีว่าวันลื่นอ่ะไปนั่งตรงนุ่งดีกว่านะแล้วก็พยายามอย่าให้ปากว่างด้วยเฮ้ยพูดไปเรื่อยเลยน่าอย่างนี้นี่เองจ้างถึงไม่ได้โทรมามันมีเรื่องหนักใจเลยไม่อยากให้เราถามมันจะได้มันตะโกหกพวกเราไงว่ามันอยู่ดีมีสุขอ๋อไอ้พวกเราก็นิสัยไม่ดีไปน้อยใจกับมันได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนครับผมว่าอย่าเพิ่งคิดมากกันเลยนะครับคือจ้างเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับเขาเพียงแต่ขอให้พวกเราเนี่ยไปช่วยงานเขาให้เสร็จเท่านั้นเองแหละครับนั่นไงปอเช่อาจารย์ครับแสดงว่าพวกผมเนี่ยจะได้ไปทะเลใช่ไหมครับยูฮูการทะเลหัวใจต้องการมีเธอขึ้นลมไม่หาไม่เห็นถ้าทะเลไม่มีเธอพอร่างกายอะไรจะให้ไปช่วยงานอาจารย์ไม่ได้ไปเที่ยว
้มันจริงเว้ยโหจะมาเป็นคาราวานเลยเหรอคะได้ค่ะคุณจ้างอ่ะเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวคุยกับคุณจ้างต่อนะคะครับอาจารย์ครับทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับผมสั่งของมาแล้วครับของน่าจะมาถึงประมาณ1อาทิตย์ก่อนที่อาจารย์จะมาถึงนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพาไปอีกหนึ่งด่านแล้วเราผมหวังว่าคุณจ้างพวกอาจารย์แล้วก็พวกเพื่อนๆน้องๆของคุณจ้างนะครับคงจะทำงานแบบมืออาชีพได้ดีนะครับแหมในเด็กนั้นต้องช่วยชี้แนะผมอีกเยอะเลยครับผมไม่ทิ้งคุณจ้างอยู่แล้วล่ะครับไม่งั้นในหัวผมก็แย่แล้วครับคุณก็สู้ให้ถึงที่สุดก็แล้วกันนะไหนๆเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องร่วมหัวจมท้ายกันให้ตลอดรอดฝั่งแหละครับนี่เขาทำงานกันเป็นทีมเลยเหรอเนี่ยขอร้องไม่ฟังใช่ไหมดูยี่หวาเป็นไงครับคุณปีเตอร์ชอบบ้านหลังนี้ไหมครับบ้านสวยน่าอยู่ขอบคุณที่เป็นธุระให้นะยินดีครับแต่เทเลซ่าชอบแค่บ้านหลังเล็กๆเราจะได้อยู่อย่างสงบสงบมีวิวทะเลหรือวิวภูเขาก็พอนะคะแหมคุณเทเลซ่าคุณก็เป็นแบบนี้ทุกทีเลยคุณไม่รู้ว่าอะไรคู่ควรกับคุณและคุณคู่ควรกับอะไรเทเรซ่าคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอชิงชัยขอโทษทีครับคุณปีเตอร์ผมไม่มีเจตนาอะไรจะตำหนิเทเรซ่าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเป็น CEO ของเราเรากำลังสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอยู่ผมอยากให้ลูกค้าบุคคลทั่วไปเนี่ยเห็นเราในสิ่งที่ดูดีที่สุดเสมอในทุกๆด้านนะครับเขาจะได้เชื่อมั่นแล้วก็ให้เกียรติเราครับคุณพูดถูกผมเข้าใจแล้วชอบไหมครับบ้านหลังนี้ผมตกลงแต่ดีมันไม่ใหญ่ไปหรอคะเราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนตลอดไปหรอกไม่ใช่เหรอแต่ดีนี่ร้ายจริงๆนะคะแอบมีแผนอะไรไว้หรือเปล่าหรือว่าแต่ดีได้ข่าวคราวของผู้หญิงในอดีตคนนั้นแล้วเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะไปไปดูรอบๆ บ้านกันไปดวงมาทำไมไม่บอกเนี่ยนี่มันอะไรกันคุณดินตกใจหมดเลยค่ะทำไมมาเงียบๆล่ะคะนี่มันอะไรกันดวงคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
ดวงกำลังเช็คลิสต์รายการของที่จะมาใช้ติดตั้งในอาคารหน่วยราชการที่คุณบุรีลาพักงานเป็นไงคะนี่ดวงดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารนี้ด้วยงั้นเหรอดวงก็แค่เช็คลิสต์ดูราคาให้คุณจ้างอะค่ะหมายความว่าไงไอ้จ้างมันหาคนมารับเหมางานนี้ได้แล้วกันเหรอก็พอหาไม่ได้ไงคะไม่มีใครรับทำเลยคุณจ้างเขาก็เลยทำเองไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะแล้วมันจะทำเองมันจะทำยังไงพวกช่างล่ะไหนจะคนงานอีกแล้ววัสดุอุปกรณ์อีกอ่ะวัสดุอุปกรณ์ก็ที่คุณจ้างสั่งมานี่ไงคะส่วนพวกช่างคนงานเนี่ยคุณจ้างเขาก็หามาเองไม่อ่ะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะไปหาคนงานมาจากไหนก็ไหนอาบุรีบอกว่าช่างไฟแถวนี้ทั้งหมดอ่ะสัญญาว่าจะไม่รับงานจากบริษัทเราแล้วไงคุณดินพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะเปล่าคุณดินเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณบุรีบอกว่าจะไม่มีใครรับทำงานของบริษัทเรามันหมายความว่าอะไรคะก็ใช่ไงพวกเพื่อนของอาบุรีเขามีปัญหากับบริษัทของเราอยู่ไม่ใช่เหรอขนาดกับอาบุรีพวกเขายังไม่ยอมคุยด้วยเลยไอ้จ้างเป็นใครพวกนั้นถึงจะยอมรับงานอะไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี